นี่ก็งูเขียวหางไหม้นะพี่กินฝักเดียวนะฮะถูกออกมาหน้าติดฝักเดียวแก่แล้วด้วยนะฮะแค่เนี้ยตัวอื่นก็ยังเป็นดอกอยู่แล้วก็มีดอกแล้วก็มีแอนอันเล็กๆมาอันเล็กๆมันไม่ค่อยติดอ่ะมันติดแค่นี้มันปลูกในขวดนะคะมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่นะแล้วเรามาเปลี่ยนทีหลังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคือปลูกในขวดนะคะมันไม่เวิร์กนะคะต้นไม้มันไม่ค่อยโตเห็นไหมมันจะไม่ค่อยโตมันก็ออกดอกแล้วแต่มันไม่ค่อยโตก็เลยเปลี่ยนนะคะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบใส่กระถางละแกะออกมาเลยนะแกะออกมาเลยเปลี่ยนเลยใส่กระถางไปเลยแล้วก็จะมีแบบอันที่ออกมาใหม่นะออกมาไม่ย่อน้อยๆนะฝักน้อยๆนะคะไอ้ที่ว่าติดเคยติดไว้มันก็รวมหมดแล้วเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์มันอยู่ในขวดมันไม่ได้ปุ๋ยมันก็ดอกเยอะเนาะแต่มันไม่ค่อยติดมันสู้ปลูกในดินไม่ได้ค่ะเพราะกินเคยปลูกในดินนะคะมันจะโอ้โหฝักเยอะมากแล้วปลูกในดินแล้วเราทำร้านเนี่ยเขาก็คือแบบกินไม่ไหวละอันนี้มันแบบมันปลูกในกระถางแล้วเราไปปลูกในขวดเลยที่แรกเราไปปลูกในขวดอะปุ๋ยมันเลยน้อยมั้งไม่ได้เพิ่งมาเปลี่ยนใส่กระถางนะก็เดี๋ยวดูว่ามันจะยังไงนะคะเนี่ยโหใบเยอะมากเพื่อติดฝักเยอะย่อยพองแล้วด้วยเก็บไปดีกว่ามันพองแล้วแต่มันจะแก่ได้แค่เนี้ยเก็บพริกด้วยนะคะมีพริกด้วยมีพริกสองเม็ดนะโอ้โหมันยาวมากโอ้โหมันลงไปไหนอ่ะต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะไม่ออกเลยอ่ะไม่ติดเลยอ่ะต้นก็ใหญ่นะไม่ติดเลยต้นก็ใหญ่มากน่าดอกสวยมาก